นื่องจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับในช่วงของแอคเนซี่จานนี้เด่นนะครับเรามาที่ร้านเด่นร้านนี้ร้านเดิมครับนั่นคือ Pans Coffee and Restaurant นะครับในซอยสุขุมวิท16ครับแล้วก็คงเป็นใครไปไม่ได้ครับใช่จากคุณเชฟป๊อปและคุณเชฟบ้าเชฟโอ้ยไม่อ้วนสวัสดีครับเชฟป๊อปครับทั้งก่อนติดใจบรรยากาศแบบเหนือๆเนาะสัปดาห์นี้เชฟป๊อปยังจัดให้ทั้งสปาเกตตี้รวมถึงเมนูแนะนำอุ้ยมีของหวานด้วย เดี๋ยวเริ่มจากเมนูแรกก่อนอันนี้คือเส้นจากสปาเกตตี้ของแอนเนซี่ครับผมใช้เมนูชื่อสปาเกตตี้ฟอสเซ็ตครับผมเป็นโฮมเมดด้วยโฮมเมดครับใช้เส้นเบอร์เบอร์4ครับของแอนเนซี่นะครับเดี๋ยวผมต้องขอชิมบ้างอะไรบ้างนี่มีไส้กรอกโฮมเมดด้วยอ้ําอร่อยอร่อยพออร่อยพออร่อยด้วยก็กล้าเล่นเนาะนี่คือหนึ่งเมนูครับต้องถามเชฟป๊อปให้ว่าเมนูจากสปาเกตตี้เนี่ยมีเยอะไหมร้านนี้เราก็มีประมาณ8เมนูนะครับที่ทำจากกรอบเส้นสปาเกตตี้ซึ่ง8เมนูทั้งหมดนะอยู่นี่ครับเยอะไปอ่ะซ้ายมือคุณอันนี้คืออันนี้คือโฮมเมดพลาสติกพลาสติกครับนี่พอเราทานคาปุ๊บนี่คุณเชฟป๊อปจัดของหวานด้วยอันนี้เป็นเค้กทีราบิสุทีราบิสุนะฮะอันนี้คือเป็นโฮมเมดด้วยใช่ครับอย่างเมนูเค้กนี่เยอะไหมที่ร้านเมนูเค้กเราจะมีประมาณ4-5เมนูครับซึ่งทั้งหมด4-5เมนูก็โหฮะปุ๊บรับเหรอรับเลยจังเลยเดี๋ยวคงต้องให้เชฟฝากอีกครั้งนะครับว่าที่ร้านเนี่ยมีเมนูอะไรบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นของหวานหรือของคาวครับผมน้ำดื่มหรืออะไรก็ตามจัดไปเลยครับเชฟก็เขาจะมีทั้งอาหารแนวตะวันตกงานยุโรปนะครับแล้วก็อาหารไทยแล้วก็จะมีทั้งของหวานที่หลากหลายแล้วก็จะมีทั้งเครื่องดื่มครับมีทั้งชาทั้งกาแฟนะครับงั้นก็ฝากผู้ชมแวะมาได้นะครับร้านอยู่ที่สุขุมวิทซอย16นะครับร้านเปิดทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์ครับผมนั่นเราสองคนอร่อยต่อไม่รอเชฟนะแต่ก็อยู่ต้องขอบคุณเชฟมากนะคะโอ้ยเด็กทีบเอาละครับท่านผู้ชมฮะตอนนี้พิธีกรหลักของเราไปแล้วนะครับหลักทั้งคู่คุณใช่ครับผมไปแล้ว1คนนะครับเดี๋ยวผมเปิดเองตอนนี้รายการของเรานะครับได้มาถึงนี่แล้วบ้านคุณยายนะครับบ้านคุณยายตอนนี้อยู่กับคุณยายไม่ใช่คุณยายสิผมสิเพิ่งเจอไงที่เบรกที่2เราเจอที่โอท็อปใช่นะครับแต่เมื่อกี้เราก่อนที่มานี่เราไปอิ่มน้ำสำราญด็อกเตอร์พาไปแล้วไปขุนมาใช่ครับอิ่มมากน้ำแข็งใสอยู่นี่เดี๋ยวน้ำหมูเตะอยู่นี่นะอันนี้คือโฮมสเตย์ครับนะฮะมีที่พักกี่ห้องครับเนี่ยเอ่ยข้างบน3ห้องข้างล่าง 8,000 กว่าห้องครับโอ้ยคุณเยอะไปคุณมันไม่ได้ 4-5,000 เอเคอร์มี3ห้องเลยอ่ะ3ห้องค่ะเดี๋ยวขอไปแอบส่องดีกว่าแอบดูได้เลยแอบดูมีคนอยู่มั้ยคุณยายอยู่หลังบ้านแล้วเราไปแอบดูคุณยายอยู่หลังบ้านเนาะได้ๆแล้วเราไปแอบดูกันตามเบาะแสคุณผู้ชมครับเฮ้ยบ้านเลยอ่ะก็บ้านสิพี่พี่คิดว่าเป็นอะไรความรู้สึกไงที่ความอบอุ่นมันอยู่บ้านครับอันนี้คือสลับกี่ท่านครับอันนี้ความจริงมัน2ท่านนะคะแต่บางทีมีเด็กมาด้วยเราก็จะมีที่นอนเสริมให้ให้กับคุณลูกๆอ่ะนะคะครับผมบางท่านบอกว่ามา2คนอยากมีบางสิ่งบางอย่างเสริมได้มั้ยฮะมานอนกับเพื่อนอันนี้ไม่มีมั้งคะไม่มีนะคะคุณอย่าพูดครับผมเชื่อใจที่นี่ค่าบริการหรือว่าค่าใช้จ่ายคิดอะไรครับก็คือต่อห้องต่อคืนก็คือ450บาทพร้อมอาหารเช้าอ๋อพร้อมอาหารเช้าด้วยหนึ่งอาหารเช้าแล้วก็พาเที่ยวนะคะพาเที่ยวด้วยเหรอสถานที่ท่องเที่ยวในชุมชนค่ะโหคุ้มมากคืนนี้ไปไหมฮะออกไหมครับคืนนี้นี่แล้วก็แถววัดเนี่ยค่ะแล้วคุณเข้ามาเซเว่นเป้าหมายเขาคือแบบพวกองพวกผับนี้ว้าคุณใช่ไหนอยากทัวร์วัดตอนคืนอ๋อเหรอใครที่สนใจก็แวะมาแล้วกันนะครับนี่เบอร์ติดต่อขึ้นหน้าจอเรียบร้อยแล้วกับโฮมสเตย์บ้านคุณยายนะครับนะครับวันนี้คุณมินใจดีทำไมต้องมาเซฟอ่ะพูดดังๆก่อนไม่อยากให้คุณมินได้ยินอ๋อโอ้คุณมินไม่ได้ยินเลยคุณมินนะฮะแจกที่พักนะครับ2วัน1คืนมาพักรับไปเลย3ปีคุณถ้าคุณมียกบ้านเลยได้ไหม3รางวัลเนาะครับผมคำถามคำทักหรือกติกากติกาง่ายๆนะครับคุณอยากมาพักกับใครเพียงแค่คุณถ่ายรูปเซลฟี่แค่ครับผมแล้วก็โพสโพสใน Facebook ในการที่มาอยู่นะครับใช่ภาพของใครยอดไลค์ยอดไลค์
สูงสุดใช่ครับผมเดี๋ยวเราไปเอาไปเลย3ท่านครับท่านละ2คนก็คือพามาได้เดี๋ยวนี้เราก็จะไปถ่ายกัน2คนเอ๊ะใช่แล้วก็หาแฟนคลับกดเราได้มาให้ท่านผู้ชมก่อนได้ยินเนาะได้ยินเนาะไหนๆก็มาชั้น2แล้วครับซึ่งเราปล่อยให้คุณยายอยู่ข้างล่างคนเดียวครับอยู่ขายของคือที่นี่ยังมีผลิตภัณฑ์จำหน่ายด้วยมีของร้านของฝากของที่ระลึกด้วยแอบอยู่ในร่างกันครับผมครับนี่อะไรเหมือนที่โอท็อปเลยอ่ะเหมือนที่เราไปกันมาเมื่อกี้เอ้ยคุณมินเหมือนที่โอท็อปเลยอ่ะอันนี้ก็เป็นอีกที่นึงนะคะที่เราเป็นแหล่งจำหน่ายสินค้าโอท็อปของสินค้าชุมชนเรานะคะค่ะมีทั้งเสื้อผ้ามีตุ๊กตาคุณตาคุณยายด้วยราคาพิเศษใช่ค่ะถ้าใครมาก็ปกติ500แล้วพิเศษด้วยพิเศษเหลือ 2,000 ได้เลยอันนี้เปิดที่นี่จะแตกต่างจากโอท็อปไหมครับไม่ต่างค่ะราคาหรือว่าเวลาเปิดครับเท่ากันค่ะแต่ว่ากลางคืนบางทีตรงนู้นคือปิดแล้วแต่ที่นี่ยังเปิดอยู่ใช่บางทีคนลูกค้าที่มาพักโฮมสเตย์ก็สามารถเลือกซื้อได้ถึงตีสี่เลยได้ใช่ไหมครับก็เรานอนด้วยกันที่นี่ไม่ใช่เซเว่นเซเว่นเนาะบ้านตายายอยากจะซื้อก็แวะมาที่บ้านตายายมีไหมฮะมีไหมความอายเหรอความเหนื่อยล้าเนี่ยเอางี้เราก็อยู่มาทั้งรายการละคงต้องให้ดร.กมลลักษณ์นะครับได้ฝากเมืองรองไม่เป็นสองรองใครนะที่พิจิตรโดยเฉพาะบ้านวังกดให้มาเที่ยวกันครับผมค่ะก็ขอฝากย่านเก่าวังกดนะคะเป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดพิจิตรค่ะของเรามีอาหารอร่อยมีสถาปัตยกรรมที่สวยงามนะคะมาพักโฮมสเตย์ของเราแล้วเนี่ยนะคะเรายังมีพิเศษอีกค่ะแถมอาหารเช้าอีกหนึ่งมื้อแล้วก็พาเที่ยวพาชมแหล่งท่องเที่ยวของเราทั้งตำบลเลยนะคะก็ให้คิดถึงย่านเก่าวังกดไว้นะคะชุมชนเล็กๆแต่น่ารักค่ะฝากด้วยนะคะเมืองรองสวยทุกที่เท่ทุกเวลาครับไม่ซิ่งไทยเท่นะครับคงต้องขอบคุณคุณมินแล้วก็ดร.กมลลักษณ์นะครับขอบคุณครับเอาละปะจะพาไปนอนโบสถ์ขอบคุณปะนอนนี่แหละฮะนอนนี่ดีกว่าอื้อหือไงเรานั่งเรียกว่าขบเคี้ยวรถจากนี่เลยสนามบินอุดรรับอร่อยเลยรับอร่อยเลยมาถึงแล้วที่คีรีวงกตค่ะแล้วมีฝุ่นจากกรุงเทพมาแบบชิวๆนะเราอยู่ตรงลำธารลำธารซึ่งเป็นจุดแวะพักสำหรับถ่ายรูปใช่ซึ่งถ้าเราไม่ทำอะไรมากมายก็เอาเท้าลาดน้ำเท้าลาดน้ำไปอันนี้คนชอบแบบชุมชนน่าทานเชียวค่ะหอมมากเลยใช่อยากให้ผู้ชมเข้ามาดูใกล้ๆเลยนะคะว่าน่าทานNews 18